ไฮไลท์ไทยลีก2สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไฮไลท์ไทยลีก2อยากจะทำให้มันน่ารักขึ้นอ้าวอยู่กับเรา2คนทางทีสปอร์ต7สถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาครับทีสปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬากับเรา2คนขวัญใจคนเดิมของคุณผู้ชมครับผมโทนคุงพีระนัทจำปาเงินแล้วคุณเป็นใครครับผมจักเล็กสุวินัยโพธิไพโรจน์ครับครับเสียงทำไมอ่อนจังเลยผมขวัญใจคุณผู้ชมตื่นไม่มั่นใจหรือไงไม่คือผมตื่นเช้ามากตื่นเช้าดูแล้วก็ดูบอลด้วยไงก็ต้องดูดิแล้วก็มาถึงตั้งแต่เช้าอ่ะแล้วก็มีคนสายไงวันนี้เออแล้วก็ได้เห็นพลังงานไปหมดเลยไอตัวคนสายเขาก็โหมดให้เต็มที่เขาทำงานชดใช้นี่เฮ้ยทนหน่อยนะเดี๋ยวเขามาต้องบางทีมันต้องถามหาเรื่องของความเป็นมืออาชีพอ่ะเออต้องถามหากันบ้างละฝรั่งไทยลีกก็โดนทุกรายการไม่ใช่เหรอฝรั่งไทยลีกสายไงได้ข่าวพลังเลยอยู่ที่สลักกันสายมีไมเคิลเบิร์นมาคนอยู่มาตรงอยู่คนเดียวไมเคิลเบิร์นมาเร็วอยู่คนเดียวมาเคิลเบิร์นมาเร็วเพราะไมเคิลเบิร์นเป็นฝรั่งวันนี้นะครับเกมที่เราจะพาไปชมนะฮะนัดที่8ของฤดูกาลเหมือนเดิมไปชมเกมม้านินมังกรระยอง FC ซึ่งเพิ่งตกชั้นไปจากไทยลีก1เนี่ยนะฮะเจอกับทางด้านของตราด FC ซึ่งก็เพิ่งตกชั้นไปเหมือนกันนี่คือ2ทีมที่ตกจากที1ไปที2ในฤดูกาลที่ผ่านมานี้ครับนะครับพูดถึงระยอง FC เนี่ยเกมที่จะเล่นวันนี้ที่เราคุณจะได้ชมเนี่ยเขาไม่ได้เล่นที่บ้านตัวเองอย่างแท้จริงก็คือที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองเพราะช่วงนั้นเนี่ยโควิดมันระบาดครับทั้งสนามกีฬากลางจังหวัดระยองเนี่ยเขาใช้เป็นโรงพยาบาลสนามนำไปใช้เป็นโรงพยาบาลสนามตอนนี้แต่ยังโชคดีว่าในจังหวัดระยองเนี่ยมีสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานดีมากๆระดับไทยลีกเลยครับก็คือสนามของปตท.ระยองซึ่งเขายุบทีมไปแล้วครับนะฮะสนามปตท.ระยองเนี่ยเป็นสนามฟุตบอลสเตเดียมเพราะว่าไม่มีลู่วิ่งเนี่ยนะฮะเป็นสนามที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยงบประมาณในการก่อสร้าง150ล้านบาทความจุ 16,000 ที่นั่งใช้ได้นะแต่อยู่ๆปตท.ระยองซึ่งเป็นเจ้าของสนามยุบทีมซึ่งสนามแห่งนี้ปัจจุบันไม่มีผู้ใช้งานเพราะปตท.ระยองเขายุบทีมอย่างที่ได้บอกไปแฟนบอลหลายคนบ่นเสียดายอยากให้มีบอลกลับมาเตะที่นี่เพราะสนามสวยแล้วก็บรรยากาศรอบข้างดีมากครับผมขออนุญาตแสดงความคิดเห็นอย่างนี้นะฮะเมื่อปตท.ระยองไม่ใช้เนี่ยผมว่าให้ทำ CSR ให้ระยอง FC มาใช้ฟรีไปเลยในเมื่ออย่างน้อยเนี่ยปตท.ได้ตอบแทนอะไรให้กับคนระยองในด้านฟุตบอลเหมือนเดิม อาจจะไม่ได้ทำทีมแข่งขันเพราะไม่ถนัดไม่ใช่พันธกิจภารกิจหลักของบริษัทอย่างน้อยเนี่ยคาดอาจจะไปคาดหน้าอกทางระยอง FC ไปแล้วก็ให้สนามใช้ฟรีอาจจะไม่ต้องจ่ายสตุ้งสตังแต่ให้สนามใช้แล้วก็ขอไปเป็นเรียกว่าติดโลโก้ติดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวนี้ในเสื้อมันก็ไม่ได้มีเฉพาะหน้าอกนะมันก็มีแขนมีอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไปบาร์เตอร์ว่าเอ้ยใหเดี๋ยวให้ใช้สนามฟรีนะเดี๋ยวดูแลค่าดูแลเมนเทนแนนรักษาจัดการให้แต่ว่าก็แลกกันไปแล้วก็เป็นเหมือนเป็น CSR ที่ทางปตท.ก็จะได้ตอบแทนครับให้กับพี่น้องคนระยองเพราะว่าฟุตบอลน่ะมันเป็นความสุขราคาถูกนะของคนไทยคนต่างจังหวัดเนาะก็นะวันนึงเนี่ยอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็ได้ก็ดีนะนี่ผมว่าเป็นไอเดียที่ผมว่านะก็ช่วยกันไปนะครับเพราะว่าเสียดายสนามสนามเนี่ยมันบ้านเนี่ยสิ่งก่อสร้างเนี่ยแปลกมากรถเรายิ่งใช้มันยิ่งโทรมนะฮะบ้านเนี่ยไม่ใช้โทรมอยู่ไม่โทรมอาคารสถานที่ถ้ามันไม่มีคนไปใช้อ่ะนะครับดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็ลองฝากเป็นไอเดียไว้ละกันนะครับเอาละฮะขณะที่ฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่างตราดของนั่นช่วยสมชายช่วยบุญชุมประตูก็เจ้าเอทศพรเสียงเรืองเนี่ยกองหลังก็นำมาโดยดาวรุ่งอย่างคาตาโนฮิโรมิชิกับพานุวัฒน์ไฟไหลอันนี้ผมสับพยอกอยอกนะจอมเก๋าสองจอมเก๋าอย่างคาตาโนฮิโรมิชิพานุวัฒน์ไฟไหลนะกองกลางเนี่ยตอนนั้นยังอติคุณมีท้วมยืมมาจากเมืองทองเมืองทองยังไม่เอาคืนไปพอเล็กสองเมืองทองเอาอติคุณคืนไปมีผลเลยนะมีผลเลยตาดไปเลยอ่ะนี่ผมเข้าใจเขาว่าไอ้มิดฟิลด์ห้องเครื่องก็ตรงนี้เลยนะบางทีพอห้องเครื่องมันหายมันชัดเจนแล้วอ๋อมันข่าวความสำคัญตอนนั้นเนี่ยพรบีชาเล่นสบายมากพรบีชาจารุณัยกับตันทีมนะพอที่คุณเขาช่วยพรสวรรค์บอลทองคอกเออร์นี่โอ้โหมันแบ่งเบาภาระเยอะเลยส่วนกองหน้าแน่นอนฮะบาโบ้มาร์คลองดี้เปาโลคอนราโดนี่สองเซียนระดับที2อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเกมครึ่งแรกของคู่นี้เป็นแบบไหนอย่างไรครับ
สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันศึก M150 Championship นะครับในแมตช์เดย์ที่8นะครับวันนี้เราไปกันที่สนาม PTT ระยอง PTT Stadium นะครับก็ไปชมเกมระหว่างทางด้านของระยอง FC นะครับทีมอันดับ10นะครับจะเปิดบ้านพบกับจ่าฝูงตราด FC นะครับในส่วน11ผู้เล่นตัวจริงครับมีดังนี้นะครับส่วนผู้บรรยายในวันนี้ครับมีผมสุชัยจุฬาดมทรัพย์แล้วก็คุณธนรัตน์เฟื่องฤทัยกุลรับหน้าที่ผู้บรรยายนะครับระยอง FC นะครับวันนี้โยกมาเล่นสนามกีฬากลางจังหวัดระยองนะครับขออภัยครับเป็นที่สนาม PTT Stadium นะครับเนื่องจากสนามกีฬากลางจังหวัดระยองนั้นถูกปรับเป็นโรงพยาบาลสนามนะครับระยองนั้นมาในระบบ 4-3-3 นะครับผู้รักษาประตูนั้นสุภวัฒน์ศรีโนไทยครับกองหลัง4คนครับมีกิรติสุวัฒน์รามอนแล้วก็วสุทธิ์ศิวกิจด้านกลาง3คนครับศิวกรทันพิสิทธิ์ดาวิดคูเอว่าครับส่วน3แนวรุกนั้นเป็นเทพพิทักษ์ภูนจวนอเดลกิโซพิทบูลแล้วก็กิติกรายจันทารักษาครับส่วนตราดนั้นวันนี้จาก 4-2-3-1 นัดที่แล้วครับวันนี้ปรับมาใช้ 3-5-2 ครับผู้รักษาประตูนั้นเป็นทศพรศรีเรืองแนวรับ3คนครับธีรพลธนชาติคุณคาตาโนะฮิโรมิชิพานุวัฒน์ไฟไหล5กองกลางครับจากซ้ายนะครับพิทักษ์ชัยลิ้มรักษาอาทิคุณมีท้วมพรศักดิ์ป้องทองศักดามั่นชาติแล้วก็ตัวบนนะครับพรปีชาจารุณัยกัปตันทีมส่วน2กองหน้าครับบาโบมาร์กจับคู่กับเปาโลคอนราโดส่วนผู้ตัดสินวันนี้ครับเป็นอูเซนยะลานะครับที่รับหน้าที่ผู้ตัดสินในสนามวันนี้นะครับเอาละครับเกมที่ PTT Stadium เริ่มต้นขึ้นแล้วครับระยอง FC นะครับทีมอันดับ10ครับเจอกับทางด้านจ่าฝูงอย่างตราด FC ครับเป็นทางด้านของทีมเยือนนะครับที่ได้เคลียร์ก่อนครับนะครับมาดูเตะมุมครับของทีมเยือนอย่างตราด FC กันหน่อยครับเปิดเข้าไปลูกนี้ครับเสาแรกได้มงแม่แต่ว่าโบนไม่เต็มเท่าไหร่ครับต้องคืนหลังมาจะยัดขึ้นใหม่ๆก็พรปรีชาติดบล็อกครับเป็นลูกทุ่มของตราด FC ศักดาครับทุ่มใกล้ๆครับให้พรปรีชามาที่บาโบเปิดเข้ามาอยู่คนเดียวคอร์โดมงแม่แต่ว่าโดนไม่เต็มครับบอลเลยมาเสา2นะครับยังเก็บไว้ได้ครับดึงอยู่ครับพิทักษ์ชัยโดนตัดแล้วครับกูเอว่านัดที่แล้วยิงคนเดียว2ประตูนะครับวันนี้ต้องดูว่าจะยิงได้อีกหรือเปล่าครับแต่ตราดก็ตัดบอลกลับมาได้เร็วครับกาตาโนครับให้ไปที่พนวัตไฟไหลครับโอ้ลูกนี้ให้พลาดครับตัดกลับมาได้ครับระยองเจ้าถิ่นพยายามจะลุยแม่แต่โดนแย่งไปแล้วครับอดิคุณแย่งมาได้นะครับฝ่าไปที่พันธุวัฒน์ครับไหลออกขวาเลยครับศักดาศักดาสปริงขึ้นมาครับทางขวาครับกระชากขึ้นมามองข้างในครับเปิดเข้ามาบอลเลยไปหมดครับรามอนสกัดผ้าแล้วก็คอนราโดไม่ทันนะครับแต่ว่ามีตัวมาเก็บครับพิทักษ์ชัยโอ้แต่เข้ามาลูกนี้วสุศิวกิจครับเข้ามาบังได้สวยครับหลงล้วงบอลกันอยู่วสุศิวกิจแกะออกมาได้ครับให้มาดาบิดกูเอว่าครับกูเอว่ามองเพื่อนอยู่ครับมีทางขวานะครับยกข้ามาให้กิติไกรครับกิติไกรเจอธีรพลทำไงครับยังดึงรออยู่ครับแล้วจะกระชากเข้าในไม่ผ่านครับไม่ได้ก็คืนหลังครับธีรพลครับคืนไปเลยครับที่ทศพรศรีเรืองหรือว่าต้องดูครับว่าตราดนั้นจะเจาะยังไงครับโอ้เราต้องใช้วางยาบ้างเลยครับแต่ว่าจังหวะนี้ก็เล่นไม่ได้เลยครับล้ำหน้าแน่นอนครับพรศักดิ์พยายามจะวางให้ทางด้านคอร์ราโดแต่มันลึกมากนะครับศักดิ์ได้คอร์ราโดครับเล่นใกล้ๆพรพิชาเทิร์นมาแต่ว่าลูกนี้ต้องรีบจิ้มหนีนะครับบอลไปตั้งที่อติคุณครับอติคุณครับเลี้ยงมาเปลี่ยนมาทางซ้ายบ้างครับธีรพลธีรพลให้พิทักษ์ชัยครับพิทักษ์ชัยหยอดขึ้นหน้าเอาละครับสวยด้วยลูกนี้แม่แต่ว่ายังไม่ทันถึงบอลครับโดนรามอนเคลียร์ทิ้งก่อนเลยครับเปาโลคอราโดยังเบียดกันอยู่นี่ครับยังชิงจังหวะในแดนกลางนะครับตอนตัดฟาวนะครับจังหวะนี้เข้าพูดไปนิดนึงครับทางเทพิทักษ์นะครับเมื่อสักครู่กลับมานี่ก็เสียฟ้าไปครับคอนราโดได้ฟาวนะครับขออภัยครับฟรีคิกที่จะได้ลุ้นบ้างครับนี่ครับสุภวัฒน์นี่ก็ถือว่าช่วงหลังนี่เป็นจอมเซฟเลยนะครับต้องดูวันนี้ครับ
จะเซฟได้มากน้อยขนาดไหนครับแต่ว่ามาแล้วครับโอ้โหลูกนี้ออกมาเร็วนะครับสวยโอกาสนะครับเมื่อสักครู่นี้ฟรีคิกของทางตราดก็ยังกดดันอะไรไม่ได้เยอะนะครับทางฝั่งทีมเยือนทางระยอง FC ก็เนี่ยพยายามที่จะหาช่องเจาะเหมือนกันครับขึ้นไม่ได้ทั้งคู่นะครับคือตอนนี้ในแผงกลางเนี่ยแพ็คแน่นกันทั้งคู่ครับต้องอาศัยการทำเกมริมเส้นนะครับกีรติคืนมาก่อนที่สุวัฒน์ครับสุวัฒน์พยายามเรียกเพื่อนให้มาเล่นใกล้ๆครับฝากมาที่ศิวกรก่อนยกข้ามาทางขวาวัสุศิวกิจครับเลี้ยงตัดเข้ามาก่อนครับหาพื้นที่เพื่อนครับแล้วให้ไปให้สวยครับทันวิสิตเป็นเทพิทักษ์นะครับให้ทันวิสิตครับออกซ้ายไปที่กีรติเคาะไกลๆครับพิษบัวแล้วครับวันนี้ยังไม่เห็นครับมาจังหวะแรกจะได้ซัดหรือเปล่าเลาะมาครับแม่ให้ลูกนี้ไม่ถึงครับโดนจิรพลเคลียร์ก่อนครับกิติไกรครับเลาะตัดเข้ามาฝากตรงกลางครับโอ้เทพิทักษ์หลอกสวยครับซ้ายมีนะครับแทงออกซ้ายไปก่อนครับกีรติเติมขึ้นมาครับยัดเข้าในไม่ผ่านครับติดพรศักดิ์แต่เบิ้ลลูกนี้ไม่ทันเลยครับศักดาขาตายไปแล้วครับครับลามอนแทงโอ้โหลูกนี้เล่นยากแต่เล่นได้ครับกิติไกรให้มาที่ครับทางด้านของทันวิสิตให้ไปนะครับที่เทพิทักษ์เทพิทักษ์มาที่ทันวิสิตชิงสวยครับโอ้โหแต่ว่าจังหวะสุดท้ายครับไปโดนพันธุวัฒน์ไฟไหลดับได้ครับผู้จะเคลียร์ไม่ดีนะครับมาร์คบาโบต้องเก็บก่อนครับต้องบังนะครับใช้ความใหญ่เตะยัดลูกนี้อ้าวบอลไปเข้าทางระยองอีกครับหมายแล้วครับพิทบูจี้เข้ามายกเข้ามาครับลูกนี้โอ้โดนเตะผู้สินบอกว่าไม่มีอะไรครับเทพิทักษ์ครับคืนก่อนครับพูดถึงคู่เซนเตอร์ของระยอง FC นะครับสุวัฒน์กับรามอนนี่ถือว่าเข้าขากันมากนะครับพอปรับพอจูนกันติดนี่ถือว่าแน่นเลยครับนะครับไหลออกซ้ายบ้างครับที่กีราติครับยกขึ้นมาพิทบูพักอกได้สวยครับให้เทพิทักษ์ยังเกี่ยวได้นะครับพิทบูฝากมากุยบ้างครับกุยว่ามาที่ทันพิสิทธิ์บ้างครับยัดขึ้นหน้าสวยเลยครับพิทบูพลิกมาจะเข้าซ้ายโดนบังโดยพันธุวัฒน์ครับต้องปลายไปที่กิรติทางซ้ายกิรติเปิดโด่งเข้ามาลูกนี้ออกหลังไปแล้วครับได้ลุ้นจากลูกฟรีคิกครับระยอง FC แล้วคนนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในเจ้าพ่อลูกนิ่งเลยนะครับในระดับไทยลีก2นะครับสำหรับดาวิดกุยบ้ามิดฟิลด์ชาวสเปนิชนะครับปีแล้วนี่อยู่ขอนแก่นนะครับกุยบ้าครับเปิดมาเสาแรกลูกนี้จะดีดครับสุวัฒน่าจะโดนสกัดหรือเปล่าครับเป็นเตะมุมครับทำได้ดีนะครับจังหวะนี้เป่านี่อยู่ที่สุวัฒน์เลยครับเปิดมาเสาแรกครับโดนคอนราโดครับที่ไปอยู่ตรงนั้นเจ้าตัวเองก็ไม่ได้โวยอะไรครับว่าโดนเขาอย่างชัดเจนนะครับเตะมุมของระยอง FC ครับโดยเทพิทักษ์ภูจวงนะครับปีกดาวรุ่งชุดยู23ของทีมครับมีสลับวิ่งลายแล้วเสาแรกครับหูคอลาโดครับต้องพักไปก่อนครับบอลนี่มันโค้งเข้าประตูนะครับโอ้เดี๋ยวพักอกแรงไม่เกินครับออกข้างเลยครับโอ้ตราดเองดูจากสภาพร่างกายก็เหมือนจะล้าๆด้วยครับด้วยโปรแกรมเลยครับวันนี้ก็เพิ่งเตะไปเสาร์อาทิตย์เนี่ยครับทางฟุตบอลเอเบอร์ฮัสซิปแชมเปี้ยนชิพหรือว่าไทยลีก2ต้องมาเตะกลางสัปดาห์ครบทุกคู่ครับเดี๋ยวเสาร์ที่หน้าก็ต้องเตะต่ออีกครับก็แน่นอนครับส่วนใหญ่นักเตะเนี่ยก็ไม่ได้ติดทีมชาติอะไรอยู่แล้วนะครับเอาครับแต่ว่าจะสวนแล้วครับยังไงดีครับตราดศักดาสปีดมาคนเดียวฝากมาครับจะช้าหรือเปล่าครับดึงรอนานไปหน่อยอธิคุณครับแต่ว่ายังป้ายออกมาซ้ายได้นะครับพิทักษ์ชัยครับยัดบอลมาได้สวยครับให้บาโบ้บาโบ้ออกมาพรปรีชาตั้งป้อมลูกนี้เปิดเสาแรกมงทิ้งได้ครับประสูติศิวกิจกิติกายพยายามเก็บครับโดนเบรกโดยพิทักษ์ชัยครับขอโทษขอโพยกันไปครับไม่มีอะไรครับเจ้าตัวนี้ยอมรับแต่โดยดีนะครับทางพิทักษ์ชัยโอ้ถือว่าเทนี้ระยองลงมารับเร็วนะครับจังหวะ
เปิดนี่ครับพรปีชาโดนดักโดยวสุศิวกิจครับแล้วจะสวนนี่ครับไม่ยอมให้ไปครับชักชัยแต่ว่าแย่งบอลกลับมาได้ครับตราดให้บอลลูกนี้ไปเหลี่ยมไม่ดีแต่แย่งกลับมาได้เร็วครับอดิคุณให้ไปที่คอนราโดอย่างใหม่ครับสับซ้ายสับขวาเปิดติดลูกนี้ศิวกรเคลียร์ได้แต่ถือว่าใจเย็นมากครับจังหวะนี้ของระยอง FC ครับนี่ครับไม่ผีผามเตะโยนนะครับนี่ครับเล่นเท้าสู่เท้าครับมาที่สุวัฒน์คราวนี้ต้องยาวเลยครับยังมาติดทีโอ้โหธีรพลให้เพื่อนลูกนี้นี่ให้เฟือกเลยครับไปออกมาที่กัปตันทีมครับวัสุศิวกิจครับไหลขึ้นหน้าสั้นๆครับให้กิติไกรจะต่อลูกนี้กุยว่ายังได้ครับโอ้โหแล้วผู้ดุสินครับให้ฝ่าครับลูกนี้โดนพรศักดิ์ครับไปสอยร่วงเลยครับโอ้ดูเทคนิคของดาวิดคุยวาครับนี่ครับพื้นที่แคบๆเนี่ยครับแต่ว่าก็จะเหยียบบอลคาไว้แล้วก็พรศักดิ์เองก็เตะมาที่บอลด้วยครับแต่ว่าอาจจะมองว่าเข้าด้านหลังแล้วก็เตะมาโดนตัวด้วยกำแพงไม่ถึงหรือเปล่าครับบุรีสินนี่เสียงดังเลยครับเอาครับทีเด็ดของระยองอยู่นี้ครับฟรีคิกนะครับดาวิดกุ้ยว่าจะเปิดเหลี่ยมไหนครับเปิดยัดไปตรงบริเวณจุดโทษมีร่วงครับแต่ว่าบุรีสินไม่ได้ว่าอะไรนะครับเข้าทางกิรติยิงแฉลบลูกนี้บอลออกข้างครับแม่จังหวะยิงที่ได้ลุ้นเลยครับกิรติแก้วหนองแดงจากจังหวะฟรีคิกนะครับคนที่ล้มลงไปนี่พิทบูลนะครับแต่ว่ามีอะไรจังหวะดาบ2กิรตินี่ครับวิธีบอล นี่ถือว่าน่ากลัวเลยทีเดียวครับประมาทไม่ได้นะครับโกว่าเปิดยัดเข้าไปครับธีรพลครับวัสดุศิวกิจครับทุ่มยัดมาอ้าวธีรพลเคลียร์พลาดครับเข้าทางกิติไกรกิติไกรไปยัดครับติดเป็นวัดไฟไหลดักชัยครับลูกนี้เอาบอลลงแต่ว่าลั่นออกข้างไปครับทุ่มเร็วเลยครับระยองกุยว่าครับโดนชนแล้วบุญศิลป์ปล่อยครับลูกนี้มองว่ากุยว่านะครับโดนบอลออกไปในจังหวะสุดท้ายลูกนี้เปิดยาวขึ้นมาครับบอลไปได้เลยครับบอลมาถึงพรปีชาบุญศิลป์มองว่าโดนพรปีชาออกครับไม่ฟาวนะครับตราดนี่ดูจะหายไปเหมือนกันนะครับเกมรุกดูครับจังหวะโดนเกี่ยวนิดหนึ่งครับพรปีชาแกยังนั่งเซ็งๆนี่ครับรองเท้าหลุดแกแอบเข้ามาในสนามแม่ร้ายจริงๆครับจริงๆไว้สักครู่แกออกนอกสนามไปแล้วนะครับแกพยายามหูรองเท้าขาดเลยครับชมครับพยายามฟ้องนะครับโอ้โหขาดเลยครับรองเท้าต้องเปลี่ยนก่อนเลยครับแบบนี้อาจจะไม่เห็นด้วยด้วยนะครับเรื่องของคำตัดสินพยายามฟ้องว่าแกโดนแซะมาสักครู่นะครับยังเล่นอยู่10คนนะครับเปลี่ยนรองเท้าสักครู่หนึ่งครับพูดถึงมาสักครู่นี่ขาดเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะจังหวะโดนสกัดหรือว่าไปโดนเหลี่ยมไหนนะฮะแต่ว่าช่วงนี้ครับตราดเริ่มตั้งเกมตัวเองไม่ได้ครับกลายเป็นระยองมาเลยครับกูว่าฝ่าที่พิทบูพิทบูยัดเข้าในสวยเลยครับแม่ลูกนี้ธันวิสิทธิ์จะยิงอ้าวกิรติยิงปากเองครับออกหลังไปครับโอกาสลุ้นของระยอง FC เจ้าถิ่นครับแม้ว่าจะไม่ได้เล่นในถิ่นของตัวเองอย่างเป็นทางการก็ตามนะครับแต่ก็ยังอยู่ในจังหวัดตัวเองครับก็ยังเล่นได้ดีอยู่นะครับระยอง FC ชิงสวยครับไปแล้วครับกิรตินี่จอมเติมอยู่แล้วครับตั้งป้อมไหมยังครับหักกับแม่พิทบูพิทบูคลองบอลได้ครับโดนลุมอยู่ 2-3 คนต้องดีคืนก่อนหันวิสิตครับฝ่าไปที่กิรติใหม่กิรติมาที่พิทบูครับเทิร์นมาลูกนี้ฝ่ามาที่กุ้ยบ้าได้สวยครับสุดท้ายตั้งเกมรุกไม่ได้ครับต้องมาเซตกันใหม่นะครับที่รามอนรามอนยัดบอลขึ้นหน้าพิทบูดีสวยแหมลูกนี้ไม่รู้กันครับกิติไกรครับแหมไปขาตายครับเอาครับดูตราจะแกะเพรสซิ่งจังหวะนี้ยังไงดีครับอธิคุณต้องคืนครับธีรพลเบิ้ลขึ้นหน้า
หม่งได้สะใจนี้ครับสำหรับรามอนครับเอาเคลียร์เลยครับไม่ยอมให้เล่นง่ายๆครับขึ้นมาตัดสูงเลยเป็นบอลทุ่มครับตราดทุ่มยาวขึ้นมาครับติดรามอนเลยครับโอ้แต่จะเก็บบอลไม่ได้ครับเทพิทักษ์ไอ้ที่คุณตามมารองครับฝากมาที่ธีรพลที่พิทักษ์ชัยครับตราดนี่ดูแล้วขึงนะครับแต่ว่าไม่ได้เปิดเกมบุกเท่าไหร่ครับคู่นี้ไปมานี่ดูจะผิดฟอร์มกันนะครับอาจจะยังเรียกว่าไม่กล้าเปิดเกมบุกเท่าไหร่ครับแต่ปกติที่เจอไม่ใช่แบบนี้ครับครับพิทักษ์ชัยครับฝากมาที่บาโบ้บาโบ้ขืนอยู่ยังดึงได้ไปได้ครับเท้าแกไวครับไปต่อบาโบ้ฝากมาชิงลูกนี้แม่ย้อนหลังครับโอ้โหต้องไปตั้งกันใหม่ครับเอาละครับไม่เป็นไรครับสักดาขึ้นทางขวาโอ้โหลูกนี้แรงไปหน่อยครับเตะยัดเทพิทักษ์แล้วก็แม่จังหวะสุดท้ายเหมือนไปโดนสักดาเองด้วยครับทำได้สวยเลยครับเมื่อสักครู่นี้โอ้แต่ต้องย้อนกลับไปชมช็อตพาหนีของมาบาโบ้เลยครับแต่ว่าเมื่อสุดท้ายแล้วพรปีชานี่คืนมาแรงไปครับโอ้โหไม่งั้นนี่มีโอกาสที่เขาทำเจาะสวยๆเลยครับเอาครับทุ่มมาฮอลาโดจะพลิกไปยังติดได้ลูกทุ่มต่อครับสำหรับตาด FC นะครับดูว่าจะแผงลิฟต์ไหมครับนัดนี้คอนราโดพาหนีมันต้องแกะบ้างครับทางระยองสุดท้ายนั้นก็ทำหลุดออกไปเองครับยังได้ทุ่มต่อนะครับตราดโดยสักดาครับทุ่มเข้ามาครับเปิดยัดลูกนี้ได้เตะมุมหรือเปล่าครับยังได้เป็นแค่ลูกทุ่มนะครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้ก่อนครับพยายามจะม้วนม้วนมาได้นะครับคอร์โดคอร์โดเปิดยัดลูกนี้มาชนคานครับบอลยังไม่ออกนะครับเก็บได้ที่วัสุศิวกิจครับระยองจะสวนครับแม่แต่ใจเย็นครับรอตั้งป้อมขอโยนอีกทีครับโยนขึ้นหน้ามาพิทบูถึงไหมติดธีรพลครับจังหวะสุดท้ายนี่ยังไว้ใจได้นะครับธีรพลดูอีกครั้งนึงครับอุ้ยจังหวะลุยของคอนราโดเนี่ยครับไปแล้วฉลับเนี่ยครับมันจะเสียบคานอยู่แล้วครับเกือบไปครับทางระยองนี่ครับหลักแกดีมากครับเราล้มเร็วแล้วก็พาหนีมากึ่งยิงกึ่งผ่านนะครับมีเหลี่ยมติดไซส์นิดหน่อยครับมาร์คบาโบ้ลุยขึ้นมาทางขวาคืนไปที่พรปรีชาพรปรีชายังไงดีครับหักข้อมาสักดาตั้งป้อมเปิดเข้ามาเคลียร์ทิ้งได้ครับทันพิสิทธิ์ยังไม่ออกนะครับพรปรีชาไปตามเก็บมาพรปรีชาม้วนหนีมาได้ครับหลอกเทพิทักษ์ครับให้ที่สักดาโอ้ม้วนกันมันเลยครับทางขวาครับแล้วก็สุดท้ายครับพลาดเองครับสักดาเกียรติครับให้ใกล้ๆที่เทพิทักษ์เกียรติเบิ้ลขึ้นมาครับพิทบูพิงอยู่กับพันธุวัฒน์พิทบูเร็วกว่านะครับมีด่าน2คาตาโนทำไงต่อครับดึงรอครับใช้ส่วนหนาบังก่อนแล้วหักกลับมาให้ทันพิสิทธิ์ได้ครับต้องแก้แล้วครับซ้ายนั่นเปลี่ยนมาขวาบ้างครับมาที่วสุศิวกิจวสุศิวกิจครับเลี้ยงตัดเข้าในฝากที่ศิวกรครับยังเอาตัวรอดมาได้ครับโอ้ยบ้ามาเชื่อมนะครับก็ถือว่าทันกันครับจังหวะดักเกมรุกของฝ่ายตรงข้ามนะครับเปลี่ยนครับมาทางซ้ายมาต่อครับระยองกิรติครับมองข้างในยังขึ้นได้ไม่ถนัดเท่าไหร่แต่ว่าจังหวะนี้เบิ้ลกันสวยครับเทพิทักษ์เทพิทักษ์ตอกส้นมาสวยครับทันพิสิทธิ์ทันพิสิทธิ์ยัดมาลูกนี้ไม่ถึงครับติดพนวัตไฟไหลโอ้โหเกือบที่จะถึงพิทบูครับเมื่อสักครู่แต่ว่ายังลุยต่อครับครับรามอนครับให้มากิติไกรวสุศิวกิจเปิดเข้ามาตรงจุดโทษครับมงเคลียร์ไปก่อนครับทางด้านของมนุษย์ไฟไหลจะสวนหรือเปล่าครับอธิคุณครับให้มาทางซ้ายครับเทพิทักษ์เป็นทางด้านของพิทักษ์ชัยนะครับโอ้แต่ว่าลูกนี้เบิ้ลน่าเสียดายครับคอร์ราโดแล้วโดนตัดกลับมาเป็นกิติไกรก็ให้ไม่รู้กันอีกครับนี่ครับทั้งสองทีมติดที่จังหวะสุดท้ายในเกมลุกนะครับเลยยังไม่ได้จบกันเท่าไหร่ครับแต่พรปรีชาครับลุยมาต่อครับกัปตันของตราดล็อกมาวางย้อนกลับไปทางขวาเหมือนเดิมครับให้มาร์คบาโบเจอกิรติครับโอ้โหลูกนี้ชนกิรติร่วงเลยครับมาร์คบาโบเปิดมาลูกนี้กับไปครับสุวัฒน์ครับต้องเตะยางขึ้นมาดักได้ครับลูกนี้จะพักครับ
โรโดพลิกได้หลบมา2ขวาไม่มีครับแม่สุดท้ายต้องตั้งกันใหม่ครับอดิคุณมาให้พิทักษ์ชัยพักไม่ดีเลยครับเอาแล้วเป็นโอกาสสวนครับของระยองเปิดลูกนี้แม่มันลึกไปหน่อยครับเข้ามือของทศพรศรีเรืองครับโอ้โหลูกนี้สุดๆเลยครับอดิคุณครับยกหลบมาได้ครับฝ่าที่พิทักษ์ชัยให้บอลขนาดเส้นขึ้นมาปายเลยครับมาร์คบาโบ้บาโบ้มีอยู่2ด่านกระชากออกซ้ายยังไม่ให้ครับล็อกกลับมาเข้าขวาเข้ากรอบมาดึงมาสุดท้ายเสียบอลครับระยองจะสวนครับซ้ายว่างเต็มเลยครับ2คนครับทันพิสิทธิ์ให้มาแล้วครับเทพิทักษ์แม่ไปช้าครับโดนแย่งไปจนได้อ้าวแต่ว่าให้บอลกันพลาดเทพิทักษ์ขยันครับมาถึงทศพรต้องเตะยาวทิ้งไปก่อนครับลากกินแดนมาก่อนครับพิษบูเรียกแล้วครับฝ่ามที่กูเอว่ากูเอว่ายังให้ไม่ได้ครับม้วนกลับมาก่อนให้เลยกับพิษบูเข้าทางยิงด้วยขวาลูกนี้ติดคาตาโนะครับแล้วต้องเตะทิ้งไปก่อนเลยครับพิทักษ์ชัยเทพิทักษ์ครับให้พิษบูพิษบูนี่อย่าให้แกเทินไปข้างหน้าได้นะครับน่ากลัววันนี้กูเอว่าเห็นซ้ายครับโล่งอาแล้วครับกีรติตั้งป้อมแล้วเปิดเข้ามาเสาแรกครับโอ้ธีรพลต้องมาช่วยเคลียร์ทิ้งไปก่อนครับอ้าวเล่นสั้นครับกิรติอีกแล้วครับเปิดด้วยซ้ายลูกนี้ไปนู่นเลยครับเสา3ครับแม่ ดูครับสุกาโอคัมเบยังขำครับโอ้โหพิทบูดูดบอลลงสวยครับแต่ว่าบอลไปเข้าทางของตราดนะครับอาตาโนครับฝากไปที่พนุวัฒน์ไฟไหลยกข้ามมาทางซ้ายบ้างครับพิทักษ์ชัยดวลกับกิติไกรครับดึงหลอกมาก่อนครับคาร์เดโนเรียกอยู่ไม่ให้ครับย้อนมาทางซ้ายครับที่พรปีชาพรปีชาครอสสวยลูกนี้โค้งแม่ยังติดรามอนครับคอนราโดแหมท่ายากไปนิดนึงครับโดนรามอนดักได้ครับครับกูว่าขวาสุดมีนะครับไหลมาที่วัสุศิวกิจเจอพิทักษ์ชัยครับเปิดยัดมาก่อนลูกนี้คล้องมาได้สวยด้วยกิติไกรกิติไกรยังข้ามหลอกอยู่ครับคืนมาก่อนเคาะบอลมาหาที่ว่างกุ้ยบ้าหยอดไปทางซ้ายอ้าวแล้วบอลไม่เหมือนจะไม่ออกครับเทพพิทักษ์อุตส่าห์ไปเกี่ยวมาครับนะไปกุ้ยบ้าครับเหลี่ยมนี้นี่วันนี้ยังเปิดไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าไหร่นะครับลองดูมาจะมาสูตรไหนครับคอยท้ามาเปิดมาบริเวณจุดโทษได้มงลูกนี่โอ้นิดเดียวครับโอ้ได้มงเต็มศีรษะเลยนะว่าไม่ตรงกรอบครับกิติไกรแล้วก็จบครึ่งแรกไปเลยครับที่สนาม PTT Stadium นะครับก็ยอง FC ยังเสมอกับตราด FC 0-0 ครับจบครึ่งแรกครับก็ยังทำอะไรไม่ได้นะเสมอกันไป0ประตูต่อ0นี่ผมนั่งดูคู่นี้ไปพร้อมกับเห็นสนามของปตท.ระยองเก่าแล้วนี่ผมเสียดายนะอยากให้ปตท.ระยองร่วมมือกับทางระยองเอฟซีนะฮะเอาฟุตบอลเตะที่นี่แล้วมันเป็นฟุตบอลสเตเดียมไม่กี่ที่ในประเทศไทยสนามเนี่ยผมพูดตรงๆนะคือมีความดูสมบูรณ์ดูแบบดูอลังการกว่าสนามอย่างของเมืองทองด้วยซ้ำไปนะนะครับน้องๆบุรีรัมย์สนามเนี่ยนะผมว่าเสียดายสนามยังไงก็ลองดูว่าจะใช้สนามนี้เกิดประโยชน์อะไรสนามดีมากนะครับเสียดายถ้าเกิดลำพูนอยู่ไกลกว่าลำพูนก็น่ามาใช้เหมือนกันแต่มันไกลไงโอ้คนละยอดกันคนละยอดไงมันไกลไงหรือแบบในอนาคตอย่างเงี้ยโอ้โหตลาดเองถ้ามาระยองก็ไม่ไกลนะแต่คนตลาดบอกลองขับรถไปเองไหมล่ะครึ่งแรกยังเสมอกัน0-0ขณะที่ซูโกะคัมเบะหัวเราะเลยขำขำครึ่งแรกอารมณ์ดีนะเดี๋ยวดูว่าครึ่งหลังนั้นเนี่ยซูโกะคัมเบะจะยังอารมณ์ดีหรือไม่แล้วน่าช่วยจะมีรอยยิ้มกลับไปหรือเปล่าติดตามช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่ครับไฮไลท์ไทยลีก2ไฮไลท์ไทยลีก2กลับมาติดตามรายการไฮไลท์ไทยลีก2กันต่อนะครับเกมที่เรารับชมกันอยู่ในวันนี้เนี่ยเป็นการเจอกันระหว่างทางด้านของระยอง FC กับตราด FC ครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0
ยังกินไม่ได้ทั้งคู่ยังกินกันไม่ลงทำไมยังกินไม่ได้มันร้อนเหรอมันร้อนยังกินไม่ได้ยกปากพองคุณต้องการอย่างนี้ใช่ไหมครับเอ้จริงๆเลยเชียร์แล้วเนี่ยไปพาดพิงไปอัมผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการอย่างหน้าหังอาจจะพงศรีมาครับเก๋น่ารักเก๋น่ารักผมเพิ่งโทรหาแกเมื่อ2วันก่อนโอ้ยเป็นยังไงสบายดีหรือเปล่าแกคุยธรรมดาแกก็เสียงงี้นะแกก็เสียงอย่างงี้แกเป็นคนอย่างงี้แกเป็นคนอย่างงี้เป็นคนน่ารักก็พูดคุยกันเมื่อ2วันที่แล้วเป็นยังไงบ้างผมก็เลยบอกว่าตอนนี้ขับรถมาจากทางซ้ายสายโหลมาขวาแกจะวางสายไม่รู้เขาไม่เข้าใจว่าทำไมผมไปทำอะไรให้แกไม่พอใจแกไม่ด่าก็ดีเท่าไหร่อยู่ใกล้ๆกันน่าจะต่อยเลยแต่แกเป็นคนไม่ด่าใครอยู่แล้วนะไม่ด่าเป็นคนน่ารักไม่โกรธใครอยู่แล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราจะไปดูเกมครึ่งหลังระหว่างระยอง FC ม้านินมังกรกับตราด FC ตราด FC นี่คือทีมช้างขาวเจ้าเกาะนะลืมเกือบจะลืมฉายาไปแล้วไม่ได้พูดถึงการเอาไปดูเกมคู่นี้ในครึ่งหลังกันต่อครับเอาครับเรานำท่านผู้ชมทาง Xplay นะครับกลับมาชมเกมขึ้นหลังนะครับในศึก110 Championship นะครับที่สนาม PTT Stadium นะครับระยอง FC นะครับกับทางด้านตราด FC นะครับครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่0-0ครับเริ่มเล่นครึ่งหลังนะครับเป็นเจ้าถิ่นนะครับที่จะบุกจากขวาไปซ้ายครับแล้วตอนนี้เปิดยัดเข้ามาครับแม่ไม่ถึงคอโลราโดครับระยองครับเทพิทักษ์เปลี่ยนบอลไปขวาครับกุยว่าเอาบอลลงสวยเลยครับพลิกหนีทางด้านพิทักษ์ชัยมีเติมขึ้นข้างหน้านะครับกิติไกรกุยว่าครับเปลี่ยนย้อนกลับมาซ้ายบ้างครับที่กีรติหยอดเข้าไปในกรอบครับเทพิทักษ์ต้องพักบอลก่อนนะครับพยายามหนีทางด้านเรือนยศอยู่ครับทางด้านของเทพิทักษ์กีรติครับโยกเข้าขวาบ้างครับเปิดครอสไปตรงกลางวินแน่ได้มงสะบัดครับไปแห่ปลายศีรษะครับดาวิดกุยบ้าครับบอลออกหลังไปลงมานี่เกือบที่จะทำประตูขึ้นนำเจ้าบ้านแต่ว่าไม่ต้องกรอบนะครับมีจังหวะตัดเข้าในที่สวยครับกีรติแล้วเปิดเข้ามาเปิดด้วยขวาด้วยนะครับยิรติชอบมาบ่งลูกนี้ก็ออกข้างไปเองออกหลังไปเองครับเกือบจะใส่สกอร์ที่5ของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้ครับครับฟรีคิกก็ต้องเป็นหน้าที่คนนี้ครับดาบิดกุยบ้านะครับมันระยะค่อนข้างจะไกลครับจะเปิดยาวหรือจะต่อสั้นๆนะครับเป็นใกล้ๆครับกับทางด้านกิรติและหยอดเข้าไปในกรอบใหม่ครับโอ้เกี่ยวบอลสวยจริงครับเทพิทักษ์คืนหลังไม่กูไปว่าลูกนี้แตะพลาดนะครับเรืองยศลงมานี่ดูเป็นตัวทำลายเกมชัดเจนนะครับลงมาแทนในด้านของพรศักดิ์นะครับพิทักษ์ชัยครับให้มาที่พรปรีชาต้องไปตั้งกันใหม่เลยครับทางด้านเรืองยศนะครับพานุวัฒน์นี่จ้องอยู่แล้วครับวางข้ามาซ้ายสุดครับพรปรีชาเบิร์ดเดลเข้ากลางรามอนเคลียร์ทิ้งก่อนเลยครับเอาชัวนักบาโบครับโทนว่าสุสุวกิจนะครับประกบอยู่พรปรีชาขึ้นหลังมาครับยัดมาใกล้ๆครับพรปรีชาให้ลายนี้สวยเลยนะครับแม่เดบาโบครับบอลมันลึกไปหน่อยครับโดนรามอนดักได้แต่ว่าก็เสียบอลเร็วอีกครับเจ้าถิ่นบอลมาเข้าขวาโอ้โหลูกนี้แปรยัดก็เบาแต่ว่ายังได้เตะมุมนะครับทางด้านของตราด FC ครับครับได้กดดันบ้างครับจ่าฝูงตราด FC ครับลูกนี้ส่วนคนนี้ครับพรปรีชานี่ไม่รู้รองเท้าขาดจะเปลี่ยนหรือยังนะครับเปิดมาลูกนี้ไม่ขึ้นครับโดนเกียร์ทิ้งไปก่อนครับแล้วจะเป็นบอลสวนครับพิทบูอ้าวแล้วครับพิทบูแม่แต่ว่าเหลี่ยมพลิกมานี่ไม่ผ่านเรือนยศนะครับฝากกันที่อติคุณครับเหลืองยศลุยขึ้นมาพรปรีชาประคองอยู่ทางขวานะครับให้ลูกนี้ล้ำแน่นอนครับมาร์คบาโบลายนี่ก็ยืนรออยู่นะครับโอ้ช็อตสวนของระยองนี่กดดันไม่ได้ครับเจอเก็บกินครับดูอีกครั้งครับโอ้โหล้ำหน้าเยอะเลยครับ2คนด้วยกันนะครับทั้งกันเสร็จแล้วก็มาร์คบาโบครับโดนจับล้ำหน้าไปครับลุยต่อแต่ว่าก็ยังดีครับที่
ไอ้เข้ามือของสุภวัฒน์ครับดูนี่กันสิทธิ์เนี่ยเหมือนจะขึ้นไปเล่นเป็นตัวเป้านะครับแล้วโยกทางด้านบาโบ้มายืนริมเส้นนะครับเนี่ยครับออกมาช่วยด้านข้างครับพูดแต่ว่ากิรติครับแกยังเหนียวนะครับเป็น3แนวรุกจากตัวจริงนัดที่แล้วครับโดนเตะครับแต่ว่ายังได้เปรียบอ้าวแล้วหลุดขึ้นมาลูกนี้ถึงบอลก่อนเอาแล้วครับจังหวะนี้แหมม้วนมาไม่มีเหลี่ยมครับกิติไกรกิติไกรคืนมาใหม่ครับเทพิทักษ์เทพิทักษ์ดึงม้วนหล่อมาเข้าซ้ายบ้างหยอดมาทดสปอร์อ้าวแล้วขวาหลุดครับมีโอกาสกุ้ยบ้าบ่งทิ้งได้ครับอูเกือบเสียประตูครับตราด FC อย่างนี้ว่าคาตาโนะนี่แกม่งจังหวะสุดท้ายเคลียร์ให้ครับทดสปอร์นี่ต้องขอบคุณคาตาโนะเลยครับได้โตเลยครับลูกนี้อย่างดีครับที่ไม่มีอะไรครับมาสปอร์สีเรืองออกมาจะตัดบอลเนี่ยครับต้องชมเลยครับเทพิทักษ์หมุนหาจังหวะเปิดได้ครับเหมือนจะไม่มีอะไรครับแต่ว่าทศพรสีเรืองนั้นรับหลุดมือครับยังดีที่คาตาโนะฮิโรมิชิครับมงออกไปได้ครับแต่ว่ายังได้เตะมุมครับทางระยองว่างงานนานไปหน่อยครับมาดูคุยบ้าครับเปิดครอสมาสวยเลยครับช็อตนี้รามอนมงเต็มๆยังติดครับบอลกระชอกออกมาครับเทพิทักษ์ดูดบอลลงยังพิงอยู่กับเลี่ยมยศครับพลิกหนีได้ไหมบังอยู่ครับดึงมาให้กิรติกิรติเข้าซ้ายคืนเทพิทักษ์สวยครับเทพิทักษ์เข้าขวาเปิดย้อนกลับไปมองทิ้งได้ครับพันธุวัฒน์เอาละครับเจ้าถิ่นครับอย่างที่บอกครึ่งหลังเนี่ยแผนดูเปิดเกมบุกชัดเจนนะครับวาสุศิวกิจยอดขึ้นหน้ามายังติดธีรพลครับเราให้มาครับไปแล้วครับคอร์ราโดต่อที่กันสิทธิ์นะครับกันสิทธิ์ลองใส่ลูกนี้แม่ไม่ตรงครับบอลออกหลังไปเลยเหมือนยกมือขอโทษเพื่ออะไรครับเพื่อนนี่เติมขึ้นมาถึง2คนด้วยกันครับมันมีมาร์คบาโบ้ครับเจ้าตัวนี่ตัดสินใจยิงเองอาจจะอยู่ในช่วงมั่นใจด้วยครับยิงประตูนัดที่แล้วก็อาจจะขอลองหน่อยครับโอ้คอร์ราโดนี่เซ็งเลยครับจริงๆถ้ายัดไปตรงบาโบ้หรือคอร์ราโดนี่อาจจะได้ต่อไปยิงใกล้ๆกว่านั้นนะครับเอาครับแต่ก็ประมาทระยองไม่ได้นะครับเนี่ยทำเกมลุกมาเรื่อยๆครับศิวกรให้มาพิทบูครับพิทบูอย่างที่เรียนครับอย่าให้พลิกนี่ครับดูแกพลิกปุ๊บนี่แกไปได้หมดนะครับเนี่ยครับหมายเลยครับหนีเรื่องยศมาเจอธีรพลโอ้โหลูกนี้พยายามฟ้องแฮนด์บอลนะครับแต่ว่าผู้สินปล่อยครับอธิคุณครับดึงจังหวะรอได้ดีครับพรวิชาจะพลิกโดนศิวกรเตะได้ฟาวครับปล่อยให้ทางพรปิชามาทุ่มครับทุ่มคืนมาที่ธีรพลนะครับตรงกลางไม่มีใครครับผู้แกใจถึงครับเปลี่ยนข้ามฟากไม่ถึงครับติดดรามอนคอนาโดพยายามโชว์ดูดบอลแล้วกระดกหลบเนี่ยจะเสียจังหวะครับโดนวัสุศิวกิเตะทิ้งมาเดียมาได้นะครับโอ้โหมีปะทะกันนิดนึงครับอุสินปล่อยครับอธิคุณตามมาเล่นบอลวางออกขวาสุดทันไหมครับพรปีชาสุดท้ายไม่ยอมไม่ออกหลังครับเกี่ยวออกข้างไปก่อนครับดึงคืนมาก่อนนะครับจริงๆวันนี้สำหรับเจ้าถิ่นในการเจอจ่าฝูงเนี่ยแต้มเดียวก็ไม่เสียหายนะครับครับว่าทางด้านเจ้าถิ่นนี่ต้องบอกว่าวันนี้ต้องทำแต้มนะครับเพราะว่าทางด้านทีมเยือนนะครับเพราะวันนี้แพร่เนี่ยบุกไปชนะเกษตรได้เลยเอาละครับมีจังหวะได้สัตว์ลูกนี้แล้วหายเลยครับโอ้โหเนี่ยครับกันสิทธิ์ลูกนี้เอาจริงยิงยากนะครับแต่ว่าพอบอลเข้าเท้าครับอย่างที่บอกช่วงนี้กำลังมั่นใจครับยิงลูกนี้หมดสิทธิ์เลยครับสุภวัฒน์โอ้โหต้องบอกว่า2เกมติดครับที่เจ้าตัวแผงฤทธิ์แล้วก็ช่วยให้ตราด FC ครับบุกมานำระยอง FC แล้วครับ1-0ก็ต้องชมเปาโลคอนราโดด้วยครับที่ยกมาให้นิ่งๆสวยงามครับนี่ครับคอนราโดบังครับแล้วงัดลูกนี้มีตัวสุดท้ายนะครับที่ห้อยอยู่อย่างสุวัฒน์ครับนี่ครับงัดมาลูกนี้โอ้โหหรือว่าแต่งบอลมาเข้าทางโอ้ลูกนี้กันเสร็จครับโอ้ต้องยอมรับใส่ด้วยซ้ายนี่จังหวะจังหวะพิงเข้าใส่วัสุศิวกิจอ่ะคือพิงแล้วเหลี่ยมดีกว่านะครับครับดังนั้นเลยได้จังหวะนี้ครับซัดเข้าไปครับโอ้สะใจครับจริงจังหวะบอลนี่ดันสกัดมาเท่าทางกันสิทธิ์ด้วยครับแล้วก็ซัดเลยโดยไม่ต้องจับครับ 1-0 ครับเอาแล้วครับประตูแรกมาแล้วครับช่วยนี่ยิ้มเลยครับฟรีคิกนะครับของตราด
แล้วเปิดลูกนี้โล่งๆเลยครับข้ามมาทางซ้ายครับพิทักษ์ชัยเอาละครับนำแล้วก็เล่นด้วยความมั่นใจครับลุยมาโอ้โหโดนเตะฟรีคิกระยะนี้ได้ลุ้นเลยครับของตราด FC จะขอรองเองครับทางคอนราโดคอนราโดครับจะยิงได้ดีขนาดไหนครับคืออยู่ตรงนี้ต้องยิงแน่นอนเลยครับไม่มีใครแย่งเลยครับวิ่งเข้ามายิงลูกนี้แม่ฉลับครับเป็นเตะมุมของทางด้านตราด FC ครับเหมือนจะไปโดนศีรษะเพื่อนร่วมชาติอย่างรามอนโรดิเกสครับยิงฟรีคิกนี่โอ้โหหม่งสู้เลยครับรามอนโรดิเกสไม่กลัวบอลเลยนะครับ แต่ยังได้เตะมุมนะครับตราด FC ได้ลุ้นลูกที่2ครับจากเตะมุมนี่ครับมีสมาธิเลยครับอดิคุณเปิดมาเสาแรกขึ้นมงลูกนี้แล้วโอ้โหไม่ได้ลูก2ครับซ้ำอีกทีเปิดเข้ามายังติดบอลลอยๆอยู่โดนชนพุทธศิลป์ลอยครับโอ้โหเกือบได้ประตูที่2ครับตราแต่ไม่มาครับแล้วจะสวนเร็วเลยครับระยองทิ้งยาวที่พิทบูพิทบูครับยังเก็บได้อยู่คนเดียวโดนดุม2ครับต้องคืนหลังมาก่อนอุ้ยบ้าครับดึงก่อนครับวางข้ามไปขวาครับอัธพงษ์เดวงบอลลงสวยครับมีตัวว่าแลบไปนะครับให้เลยครับวัสุศิวกิจเปิดเลยลูกนี้สวยเลยครับเข้าทางกิจไกรสัตว์ลูกนี้เซฟได้ครับทศพรสีเรืองเอาครับต้องแบบนี้ครับระยองกับตราดปัดออกไปได้ครับทางทศพรสีเรืองแรกกันหมัดต่อหมัดแล้วครับเดี๋ยวดูจังหวะสวนขึ้นมาของทางฝั่งระยองเนี่ยครับวัสุศิวกิจครับตัดเข้าได้มากิจไกรแต่งบอลแล้วทุบออกไปครับกะจะเล่นงานเสาแรกใส่ทศพรครับแต่ว่าทุบออกไปก่อนแกรู้ทันเลยทศพรสีเรืองอัธพงษ์ลงมานี่เป็นจองได้คิดเหมือนกันนะครับเท้าซ้ายปั่นโค้งๆมาเสา2ทศพรต้องชกทิ้งครับแม่บอลเกือบถึงในด้านกุยว่าเป็นสั้นครับเตะมุมแล้วครับวิรติไม่เปิดเองนะครับเล่นกับกูเอบ้าข้างในมีต้องแตะมาก่อนแล้วหยอดไปเสา2ลูกนี้มงทิ้งมาได้ครับทางด้านของมาร์คบาโบอดีคุณครับดีดขึ้นหน้ามาไม่ผ่านครับศิวกรดักได้อาจจะบอลเด้งกลับมาที่เป็นของคอราโดตอกส้นสวยด้วยครับพรปีชาคืนคอราโดคอราโดไม่รีบเลยครับแบบนี้เล่นกับพรปีชาใกล้ๆครับพรปีชาจับลิ้วแหมไปดึงสั้นไปนิดนึงครับโดนแย่งไม่ได้กีรติครับวางยาวขึ้นหน้ามาพิทบูแหมพลิกจังหวะแรกติดขาติดแข้งไปหน่อยครับแต่ว่าชิงกับกูไว้ว่าเล่นได้ต่อนะครับพิทบูดีดออกขวาไม่ผ่านครับติดมาร์คบาโบกาตานุเล่นกับพันธุวัฒน์ให้มาที่คาตานุกาตานุโอ้โดนลุม2ไปเล่นยากเอาละครับโดนตัดไปได้กูไว้ว่ามาแล้วครับซ้ายขวามีนะครับซ้ายมีแต่ยิงเองลูกนี้แหมหลุดออกนอกกรอบไปครับดาบิดกุ้ยว่าทันวิสิตถูกคาร์ลโมนี่ตีล็อตเปล่าเลยครับเติมขึ้นมาทางซ้ายแต่ว่าเควว่าครับตัดสินใจยิงเองโอ้โหแต่ว่าลูกนี้ก็ยิงได้ค่อนข้างที่ผิดหวังเนี่ยครับทางซ้ายทันวิสิตเติมขึ้นมาครับแต่ว่าระยะมันก็น่าส่องเลยครับว่ายิงบิดออกไปเองไปเข้าเท้าซ้ายนะครับอาจจะไม่หนักเท่าขวาค่าถนัดของแกครับสปอนครับเปิดยาวๆขึ้นมาครับมาร์คบาโบขึ้นมงติดดรามอนเอาละครับเกมมันเปิดขึ้นมาแล้วครับทันวิสิตยัดเข้ามาครับพิทบูโกยบ้าคืนพิทบูแม่มันเลยไปนิดเดียวครับเอาครับลุยไปเองครับศิวกรศิวกรจะแทงออกซ้ายไม่ผ่านนี่ครับเอาละครับจะเป็นเกมสวนของทีมเยือนบ้างครับบอลมาที่พรปรีชาครับเล่นต่อที่กันสิทธิ์ซ้ายสุดมีบาโบนะครับแต่ยังไม่ให้ครับดึงจังหวะอยู่นี่ครับไม่ได้คืนหลังเอาชัวร์เลยครับคือเล่นแบบนี้เนี่ยทางระยองเองก็อึดอัดนะครับคือบอลไม่อยู่กับเท้าครับแต่ว่าตัดกลับมาได้อัจฉริยะครับให้มากิติไกรครับยัดขึ้นหน้าให้พิทบูพิทบูพิงอยู่พิงแล้วดึงหนีมาก่อนนะครับซ้ายมีเติมครับเป็นทางด้านกีรติสับไปเองจะแม่ จะเข้าซ้ายแล้วยิงแต่ว่าจังหวะแตะยาวนี่ไปชาร์จเข้าใส่ทางด้านธีรพลนะครับ
เป็นลามอนครับมงคืนทางด้านสุภวัตไปเลยครับเอาละครับโดนบีบสุภวัตโอ้โหลูกนี้ใจถึงจริงครับหักข้อให้สุภวัตครับหลบทางด้านพรปรีชาผ่านวิสิทธ์ครับให้ไปที่ศิวกรยัดมาที่กุยว่าครับมาทางซ้ายอัธพงศ์อัธพงศ์นี่ลงมาใหม่ยังสดอยู่นะครับอิรติครับให้มาที่กุยว่าพลิกหลอกสวยครับแทงยัดนี้ไม่ถึงพิษบูยังเกี่ยวกลับมาได้ครับลุยขึ้นมาครับรามอนมองงี้ยิงเองหรือเปล่าแล้วยิงเองจริงๆครับโอ้โหวิถีบอลนี่ใช้ได้เลยครับแต่ว่ากดไม่ลงครับตาสตาร์นี่เล่นตัวรับก็ได้นะครับทางราวอนโรดิเกสนี่ครับรสพอร์ตเองก็ต้องบอกขึ้นอย่าประมาทนะครับต้องบีบด้วยบอกให้บังหน่อยครับไม่ใช่เปิดให้ยิงแบบนี้ครับเปิดขึ้นหน้ามาลูกนี้เก็บได้ครับเอาละครับปนวัตรลงมาได้บอลครั้งแรกกำลังสดครับระวางเนี่ยแรงเหลือครับเปิดแน่ไปถึงทางด้านของทศพรเลยครับศิวกรยัดขึ้นหน้ามาครับเอาละครับพลิกได้สวยครับอัธพงศ์ให้มาครับปนวัตรนี่ลงมาดูครับลีลาของแกครับจี๊ดจริงๆครับอัธพงศ์เข้าซ้ายเปิดออกขวาคุยว่ารออยู่นะครับมีโตว่าแหละไปไม่ให้ครับล็อกเข้าซ้ายเปิดมาเสา2นายุราเตะไม่ถึงแล้วยิงลูกนี้ออกครับโอ้โหโอกาสเข้าของกิติไกรเลยครับโอ้โหการเปลี่ยน2คนลงมานี่ถือว่าวูบวาบเลยครับระยองแล้วก็เกือบจบได้ครับกิติไกรนะครับแต่ว่าต้องกดดันต่อเนื่องครับดูอีกครั้งครับจังหวะเปิดเข้ามากับคุยว่าแล้วนี่ครับมงมาไม่พ้นครับโอ้โหเป็นธีรพลเนี่ยจะมงเคลียร์เดี๋ยวจะไม่เข้าทางของกิติไกรดีว่าบอลมันมาเร็วนะกิติไกรก็ตั้งเท้าได้ดีที่สุดแค่นั้นครับแต่ช็อตสักครู่ไม่มีล้ำหน้านะครับให้อัธพงศ์แหมเบียดไม่ได้ครับโดนเดืองยศนะครับแย่งไปเล่นไกลๆโอ้โหแล้วจังหวะนี้บาโบให้ทันไหมครับโอ้ยังขยันนะครับทางด้านของคอราโดครับสับโชว์ให้หน่อยครับคือที่เรียมยศครับเอายัดคืนทางเดิมไม่รู้กันครับแม่จังหวะนี้มาสู่ศิวกิจนะครับกับตำทีในทุ่มครับทุ่มให้ใครครับทุ่มให้กุยว่านะครับกุยว่าพลิกมาเข้าซ้ายแม่จะยิงไม่มีเหลี่ยมครับให้บรรณวัฒน์แม่ไหลกลับมาให้กุยว่ายิงติดบล็อกครับเรื่องยศไปช้าครับบางบอลดีนะครับเรื่องยศเสียตำแหน่งเองก็ต้องตัดฟาวไว้ก่อนเลยครับไม่อยากเสียประตูที่2บอลไฟไหลวางออกขวามาครับลึกหน่อยแต่ยังทันนะครับคอราโดล็อกมาเข้าซ้ายลูกนี้แหมยิงเลยครับเหมือนจะยิงแล้วเจ็บเองด้วยครับขาหนีบครับจังหวะลงเนี่ยครับเจ้าตัวขอเปลี่ยนเลยนะครับเนี่ยครับปาโลคอราโดครับบอกแล้วครับดูจังหวะความพิชาเปิดยัดมาเสาแรกโดนมงสกัดทิ้งออกไปเป็นเตะมุมอีกครั้งหนึ่งนะครับของทางด้านตราด FC ครับคุณนี้ต้องดูครับลูกสูตรยังไงครับเตะมุมลูกนี้นะครับมีรออยู่มีมาร์คฟาโบมีคาตาโนมีคอราโดนะครับครับอยู่ตรงกลางเบียดๆอยู่ว่ายังมีกันสิทธิ์เปิดมากันสิทธิ์ครับอู้ลูกนี้ชกได้ก่อนยิงซ้ำปัดได้สุภวัตยังเคลียร์ได้ครับโอ้เกือบครับยังรอดพ้นการเสียประตูที่2ครับทางด้านของระยอง FC โอ้คอนราโดจะเจ็บยังไงก็ต้องยิงไว้ก่อนนะครับเพื่อทีมเจ็บขาหนีบอยู่นะครับเมื่อสักครู่แต่ว่าจังหวะชกเนี่ยครับไม่พ้นทางปืนของคอนราโดแต่ว่ายังดีครับที่ติดสุภวัตโอ้โหยิงฮาร์บอลเล่ลูกนี้ครับยังดีครับที่ตรงตัวเป็นลามอนที่ยืนอยู่บนเส้นนะครับถ้าไม่มีนี่เรียบร้อยไปแล้วครับเปิดมาเสาแรกไม่มีอะไรครับเคลียร์ทิ้งได้ก่อนอัธพงศ์ตัดบอลมาให้สวยครับเรืองยศโอ้จะยกหนีไม่ได้กิรติตัดได้ครับแต่ก็ยังติดพรปีชาครับอัธพงศ์กับบอลหนีดันมาเข้าทางพนุวัฒน์อีกครับเรืองยศครับเล่นใกล้ๆกับกันสิทธิ์เอาละครับเคาะบอล 1-2 แล้วครับทางด้านของทีมเยือนครับพรปีชาจะยกมาไม่ผ่านกิรติอีกครับไม่ได้ก็ไปตั้งกันใหม่สบายๆครับที่คาตาโนวันนี้พรปีชาจังหวะจ่าจะยังไม่ค่อยแม่นนะครับไม่ได้ก็กลับไปเซตเองครับเซตใหม่ครับศิวกรยัดมาอัธพงศ์ครับปลายออกขวาครับวสุศิวกิจเล็งข้างในครับหยอดเข้ามาลูกนี้เลยอายุลาเต้แต่ว่ามาถึงปนวัฒน์นะครับปนวัฒน์แม่ล็อกมาเข้าทางซ้ายสวยครับเลาะมาริมเส้นยิงเองติดบล็อกต้องเคลียร์ทิ้งก่อนครับ
เอาครับจังหวะล้มไปแต่ว่าผู้สินปล่อยเล่นต่อเป็นบอลได้เปรียบของทีมเยือนนะครับฝ่ามาที่เรืองยศครับเรืองยศเห็นขวาสุดแต่เปิดแป๊กครับโอ้ขุดดินไปเองครับแล้วเป็นจังหวะสวนกลับของระยองครับคุยว่าใหญ่กว่าบังมาได้สวยครับให้ปนวัตปนวัตจี้เข้าหาขวายังมีแทงช่องนี้ไม่รู้กันครับปนวัตไฟไหลดับได้อัตพงศ์ครับให้มาที่รามอนแทงออกขวาสุดเลยครับวัสุศิวกิจล็อกมาสวยครับเล่นกับกิติกายกิติกายให้ช่องนี้โดนบังเรียบร้อยครับต้องชมมาร์คบาโบ้นะครับที่บังเหลี่ยมวิ่งได้พอดีครับพรปรีชาครับอยู่ที่บอลวางข้ามมาขวาศิริศักดิ์ไม่ถึงครับกิรติเกี่ยวแล้วจะเกี่ยวแล้วดักเล่นเองแต่ว่าลูกนี้ล้นออกหลังไปแล้วครับมาดูไม่ยอมเปลี่ยนรองเท้าเลยครับพรปรีชามีเอาเทปมาพันไว้เปิดมาเสาแรกครับต้องชกทิ้งครับสุภวัฒน์โอ้เกือบโดนหลอกยิงซะแล้วครับพรปรีชายังบังได้สวยครับพรปรีชาดีต่อยมาร์คบาโบซัดด้วยสายเสาแรกเข้าหน้าต่างอีกครับเปิดขึ้นมาให้ปนวัฒน์นะครับปนวัฒน์นี่2ด่าน3ด่านก็ต้องไปเองเลยครับไปเลยครับแตะสั้นๆมาก่อนครับให้สุวัฒน์ใช้ความหนาพิงอยู่แล้วแทงออกขวาได้ครับลงมาใหม่ครับกำลังสับแล้วเปิดเข้ามาลูกนี้โอ้โหดีไว้แล้วมงสกัดได้ก่อนครับไม่งั้นถึงอายุลาเตะแน่ๆครับอัตพงศ์ครับจะเปิดเตะมุมลูกนี้ครับ5นาทีในการทดเวลาครับดูครับระยองจะตีเสมอได้หรือเปล่ามงเคลียร์ทิ้งเต็มๆครับเป็นพันวัดไฟไหลนะครับ5นาทีที่ยาวนานของตราด FC ครับฝั่งนี้นะไม่อยากให้หมดนะครับระยองเปิดมาเสา2บ้างครับเปลี่ยนมาเลยว่าสุศิวกิจข้างนอกมีโตเก็บอยู่นะครับเป็นพานุพงศ์ครับพานุพงศ์เปิดย้อนกลับเข้ามาเอาเคลียร์ไม่ดีครับมาร์คบาโบเข้าทางอัตพงศ์อัตพงศ์ตั้งป้อมเปิดไปตรงกลางยศพรชกทิ้งไม่พ้นอันตรายแล้วยิงลูกนี้ไม่เต็มเท้าครับเป็นดาบิดคุยว่านะครับเอาละครับดาบิดคุยว่าแน่นอนครับเป็นเจ้าของสัมปทานนะครับถือบอลมาครับแต่ว่ายืนนี่รออยู่2คนเลยครับเพื่อนทศพรสั่งกำแพงนะครับแกดูอยู่แล้วนะครับว่าจะเอายังไงต่อดีครับดูครับเหลี่ยมเท้าขวาปั่นข้ามกำแพงมาแม่ข้ามคานครับดาบิดคุยว่าด้วยระยะที่ค่อนข้างที่จะใกล้เขตโทษนะครับจุดตกมันก็เลยน้อยครับครับโอ้ทศพรนี่บินมารออยู่แล้วครับโอ้โหแต่ถ้าเข้ากรอบนี่ก็รับยากนะครับเพราะมันน่าจะสุดมือพอดีครับบอลมันไม่ครบครับแล้วแอคชั่นเสียดายครับสุโกคัมเบะเอาครับจะครบ5นาทีแล้วนะครับตลาด FC ยังบุกมานำระยอง FC อยู่1ประตูต่อ0ครับระยอง FC นะต่อไปจะเล่นเกมเยือนนะครับไปเยือนราชประชา16ตุลาคมครับเวลา19นาฬิกานี่ครับช่วยชี้เลยครับพยายามให้ลูกทีมเนี่ยเดินขึ้นมาปิดนะครับไม่ให้เปิดบอลยาวครับแต่ฝั่งนี้ไม่มีทางเลือกแล้วครับวัสุศิวกิจต้องวางยาวครับไปลุ้นท้ายๆครับมงต่อเข้ามาไม่ถึงเพื่อนครับเป็นทศพรครับเมื่อสักครู่โดนใบเหลืองด้วยนะครับถ่วงเวลาครับก่อนเตะขึ้นมานาทีแล้วเหมือนจะโดนใบเหลืองด้วยครับทศพรลักษณะเช่นนี้ครับการถ่วงเวลาแต่ว่าก็เป็นการถ่วงเวลาที่คุ้มค่านะครับช่วยให้ตราด FC นั้นบุกมาเอาชนะระยอง FC ได้ครับ1ประตูต่อ0นะครับต้องบอกว่าได้ประตูชัยครับจากกันสิทธิ์ธนคุณนะครับโอ้จบเกมครับเป็นทีมเยือนตราดบุกมาชนะ 1-0 ก็อย่างที่บอกตราดเขาแชมป์เล็กแรกชั่วโมงนั้นน่ะตามคาดตราดเขาดีอยู่แล้วเขาแชมป์เล็กแรกช่วงนั้นน่ะโอ้โหทีมของน้าช่วยเนี่ยร้อนจัดไฟลุกท่วมเนี่ยกับผักบุ้งไฟแดงนะครับซ่อเลยผู้ที่ทำประตูชัยก็คือกันสิทธิ์เปรมธนากุลนาทีที่59ครับโอ้นะฮะเป็นนักเตะที่ดูดีนะรูปร่างหน้าตาดีนักบอลอะไรขาวๆเดี๋ยวนี้ wow. มันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนไงต้องยอมแล้วว่าสมัยก่อนอาจจะเป็นเด็กๆจากต่างจังหวัดเล่นตากแดดหรืออะไรไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองทุกวันนี้เราผู้ชายดูแลตัวเองโอ้กันสิทธิ์นะขาวโบ๊ะเลยแต่ว่านักเตะที่โดดเด่นในเกมนี้คือไอ้เจ้าโจ้อติคุณมีท้วมครับที่เราพูดถึงแหละว่าตราดอ่ะเลขแรกเนี่ยจบด้วยการเป็นแชมป์ไร้พ่ายพอเริ่มเลขที่2ผลงานหลุดจนโควต้าเลื่อนชั้นอัตโนมัติเนี่ยหลุดลอยต้องไปเพลย์ออฟ
ซึ่งหลายคนพอมาวิเคราะห์กันเขาก็มองกันว่าการขาดไอ้เจ้าโจ้อติคุณมีท้วมนี่แหละน่าจะเป็นเหตุผลสำคัญเพราะนี่คือเด็กดาวรุ่งที่เป็นของดีจากอะคาเดมี่ที่เมืองทองยูเนเต็ดเขาสร้างขึ้นมาครับแล้วก็ปล่อยให้หลายๆทีมยืมไปเล่นตั้งแต่ BC เทโลบางกอก FC แล้วก็มาตราดมาเด่นสุดๆตอนอยู่ตราดเนี่ยจนเมืองทองดึงกับอติคุณจะมาคล้ายๆสารัตสารัตเนี่ยแต่ก่อนก็อย่างเงี้ยสารัตเนี่ยไปเด่นกับภูเก็ตครับไปตอนนั้นไปกับหลายโอ้โหปีไปกับไอ้เจ้าโตโต้ชาคิดรางวัลประโคนอ่ะแล้วพอเด่นปุ๊บเขาดึงกลับมาเลยอติคุณเหมือนกันแล้วอติคุณพอกลับมาเมืองทองตาดอ่ะยวบแต่เมืองทองอ่ะได้ผลได้ประโยชน์จนเมืองทองจบที่4ไทยลีกอ่ะครับผมเพราะมาช่วยกันสลับเล่นกับพิชชาอุทาได้อะไรได้นะฮะอ่ะนี่ก็คือนักเตะที่น่าจับตามองในอนาคตว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนสำหรับเจ้าโจ้อติคุณมีท้วมและนี่ก็คือเรื่องราวและไฮไลท์ที่เอามาฝากกันในวันนี้กับไฮไลท์ไทยลีก2นะครับขอบคุณทุกท่านด้วยสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เวลาหมดแล้วครับเราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับครับไฮไลท์ไทยลีก2